เอาละครับสำหรับคนเล่นด้วยนะครับวันนี้อยู่เกมพี่ดอกคุณี่ Crossworld อยู่กับผมเองนะจ๊ะแล้ววันนี้ก็อยู่กับช่วงกาชาอีกแล้วก็เราก็จะมาเปิดกาชาโดยใช้ทอไรกันอีกแล้วนะคือผมรู้สึกว่าช่วงนี้ผมหาทอไรได้บ่อยมากนะก็เลยจะได้อาวุธสีดาวอีกแล้วแล้วก็ผมต้องบอกก่อนเลยนะว่าผมขาดแค่เนี่ยสีดาวท่าน้ำแล้วก็ท่าแสงแล้วก็หมวกกับเกราะแค่นั้นเองแล้วผมก็จะเก่งเลยผมก็เลยคิดว่าผมต้องเปิดให้ได้เว้ยเอาล่ะก่อนอื่นประเดิมด้วย50โรก่อนเหมือนเดิมไปกันโอ้โหผมมีแววว่าจะโดนเพลงไปกันต่อเลยหรือว่าเราต้องฆ่ามันจริงวะโอ้โหเพลงโอ้โหไม่มีสีฟ้าว่ะสีฟ้าก็แค่ได้ประโยชน์จริงๆเอาล่ะเรามาดูวันนี้กันดีกว่าเรื่องที่ใช่ดิเขาบอกว่า22แต่ก็ได้การันตีอ่ะ22ก็22เนาะเฮ้ยสีดาวหายาก 1% ที่จะออกต้องออกแล้วปะขอได้ปะขอได้ปะ 1% ไหนว่า 1% ของแกน่ะ 1% ก็เอาเว้ยอันสุดท้ายเลยเหรอไม่เป็นไรโอ้ไฟอีกแล้วนี่ผมมีไฟซ้ำกันโคตรเยอะเลยจะบอกให้ผมมีไฟซ้ำกัน4ชิ้น5ชิ้นแล้วเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวผมเคลียร์ของแป๊บเดี๋ยวผมมา A few moments later เอาละครับผมกลับมาแล้วแล้วก็ทำไมมีดอกไม้มาตั้งอยู่อย่างเงี้ยเฮ้ยนี่คนที่มีธนูน้ำผมจะมีบ้างอะเออละเรามาเปิดกันต่อดีกว่ากับจัดไปเลย50แบบเต็มๆคำมาดิวะมาสิวะมาอีกแล้วไหนว่าของสีดาวเฮ้ยหรือว่าจะเป็นชิ้นน้ำกันเฮ้ยออกมาแล้วอะไรอะต้องทอนใหม่คือผมก็ดีใจนะได้รองเท้าใหม่อ่ะอาวุธจบแล้วนะเท้าสุดท้ายละไปกันว้าธนูน้ำเอ้ยทำไมของทองมาเยอะจังอะรอบนี้ไหนว่าของทองมีแค่กล่องโอ้ยฉันทั้งขอร้องอ้อนวอนออกมาออนอนครับนอนโหง่วงอะไม่นอนดีกว่าเจออย่างนี้เจออย่างนี้โอเคครับแต่วันนี้ก็ได้เหมือนเดิมเลยธนูไฟกับรองเท้าเหมือนคลิปที่แล้วเลยผมก็ได้อย่างนี้ก็สำหรับวันนี้ก็มีแค่นี้แหละไปละบายชีวิตโคตรสวย